ขับไปเฮ้ยอะไรวะเออพอแบบพอบอกว่าอยากเป็นนักฆ่าก็ได้เป็นเลยอ่ะอะไรวะเหมียวร้องอะไรวะนี่แสดงว่าเหมียวได้เป็นใช่ไหมใช่มันเหมือนเกมจะหลุดตัวเมื่อกี้ไทกิชอบมาทำไมไม่ทำเควสว่าใช่ตรงไหนเจอตรงห้องแอดมินครับก่อนที่ผมห้องแอดมินแล้วเดินไปผู้เปิดไฟอ่ะผมเห็นสีแดงไม่ได้ตามผมมาด้วยไม่ตามมาในนี่หมดแล้วอ่ะในต้องไฟอ่ะแล้วพอไปเจอทีเห็นศพแล้วอ่ะไฟไหนตะคอนสีแดงเดี๋ยวไม่ใช่ไม่เห็นตัวนะแต่ผมสงสัยผมสงสัยได้กี่เหมือนกันว่าใช่น่าจะเป็นซ้ำอีกรอบนึงไทกิเข้ามาท้องแอดมินแต่ไทกิไม่ทำเควสผมว่าใช่แล้วไทกิก็เดินออกไปแต่พอดีไปเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนใส่ดาบผมเดินไปแก้พัซเซิลคนอื่นๆเห็นผมหมดทุกคนเป็นหลักฐานผมเป็นพยานให้ผมได้ว่าผมอยู่นั้นว่าตะเคียนไทกิปวดแล้วต้องหลักฐานหรือเปล่าบ้าผมจะเป็นอะไรสองครั้งเดียวมีอะไรที่ขอระดับยังไม่มั่นใจทำไมกดขนาดนี้เออถ่ายคลิปก่อนไหมเฮ้ยไม่ใช่ชัวตะเคชัวไม่ใช่บายละจ้าบายเอ้าเฮ้ยไทกิไม่ใส่ร้ายตะเคดีกว่าเนี่ยแค่นั่นแหละไทกิไม่ใส่ร้ายตะเคชัวเลยจะไปกดอีกแล้วเหรอโอ้ยแหมหลิวแต่เกมนี้มันก็ลำบากตรงที่ว่าต่อให้เราสงสัยใครถ้าเราไม่มีหลักฐานเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเนาะเจอศพสีดำเจอศพสีดำมีคนตายในนี้แกก็รีพอร์ตไทกิวิ่งมาพอดีด้วยพอตั้งแต่ว่าบอกเจอศพแต่ไม่คนรีพอร์ตกดไม่เป็นมันมีปุ่มขึ้นมาให้กดอยู่ไทกิพอเจอศพปุ๊บไทกิวิ่งโผล่ขึ้นมาเลยไทกิไม่ใช่ผมแล้วก็ก่อนที่พี่จะประกาศว่าเจอศพอ่ะผมเห็นสองคนคนนึงเห็นแบบไม่เห็นชื่อเห็นแบบว่ามีคนกำลังเดินอ้อมหลังผมไหมคนสีอะไรคะมาหาเปิดผมไม่เห็นสีครับคนที่เดินแยกไปเหมือนเห็นไทกิวิ่งออกจากห้องอ่ะเมื่อกี้คนเดินผ่านมาไม่ใช่ผมแน่นอนผมยืนยันได้ถ้าให้ผมเจ้าเหนียวอ่ะแต่ผมตายไปผมเจ้าไม่ได้ไอ้อ่ะผมก็ยังไม่คิดว่าเป็นพี่เหมียวอยู่ดีอ่ะคีเขาโหวตใครกันไอ้กิเขาพาละกันไอ้สกิปโหเหลือ2ต่อ3แน่นอนใครโหวตมาเนี่ยไปไอ้กิโดนวะไม่แปลกพี่บ๊ายบายอ้าวหอมมาเวอร์ฟูคาร์บอนไฮเดรตเรียบร้อยอะไรวะผมว่าคนนึงผมว่าเหมียวคนนึงแกฆ่าฉันแกฆ่าฉันทั้งที่ไม่ได้ฆ่าเหมียวเดี๋ยวให้ยืมมือฆ่าคนน่ะพี่เหมียวปั่นน่ะพอปั่นแล้วด้วยเขาที่เพิ่มเพิ่ม